รายการสโมสรสุจริตสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการสโมสรสุจริตกับผมเจษฎามณีรัตน์เช่นเคยนะครับรายการของเราจะมาร่วมกันหาทางออกแล้วก็เป็นจิ๊กซอชิ้นเล็กๆในการต่อต้านกลโกงทุกรูปแบบนะครับพบกันได้ตามวันและเวลาเดียวกันนี้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมาอยู่อีกหนึ่งสถานที่ครับเป็นแหล่งการเรียนรู้แห่งใหม่ของเมืองไทยแล้วก็เป็นแห่งแรกครับที่เขามีการรวบรวมเอาคดีในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันมาเผยแพร่ให้น้องๆเยาวชนนิสิตนักศึกษารวมไปถึงประชาชนทั่วไปที่ให้ความสนใจมาร่วมดูร่วมชมเนี่ยนะครับเพราะที่นี่คือพิพิธภัณฑ์ต้านโกงนั่นเองครับอยู่แถวถนนพิษณุโลกเรียกว่าเป็นที่ทำงานของสำนักงานปปช.เก่านั่นเองนะครับใครที่สนใจก็สามารถมาได้ซึ่งวันนี้ผมจะมาเจาะลึกทั้ง10โซนว่ามีอะไรกันบ้างนะครับแต่จะต้องติดตามกันในช่วงของสุจริตจับประเด็นนะครับส่วนตอนนี้ยังคงมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันติดตามในช่วงสุจริตติดตามครับช่วงสุจริตติดตามขอรับชั้นรับไม่ได้นิมนต์ยิ้มเดลี่วันนี้ไม่ขอรับชั้นหมดเวลาแล้วนะจ๊ะวางดินสอได้โธ่ยังทำได้ไม่ถึงครึ่งเลยอย่างนี้แม่ยั่วตายแน่ๆเลยคุณครูคนสวยครับผมมีดอกไม้มาฝากครับอะไรกันจ้าเด็กชายหมิงมาทำดีกับครูแบบเนี้ยต้องมีอะไรแน่เลยแหมคุณครูรู้ทันอีกแล้วคือข้อสอบอะครับคุณครูช่วยทำให้ผมผ่านได้ไหมครับคุณครูอยากได้อะไรบอกผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจัดให้จะกระเป๋าแบรนด์เนมหัวญี่ปุ่นเกาหลีหรือว่าบัตรคอนเสิร์ตซูเปอร์ซีเนียก็ได้อะไรกันหมิงนี่มันติดสินบนครูนะเงินน่ะซื้อครูไม่ได้หรอกอีกอย่างยังไม่ได้ตรวจเลยจะรู้ได้ไงว่าตกเด็กชายหมิงติดสินบนคุณครูแบบนี้ไม่ถูกต้องเลยนะครับถ้าสอบไม่ได้คราวหน้าก็ต้องพยายามให้มากขึ้นคอรัปชันแต่เด็กแบบนี้โตไปจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ยังไงล่ะครับขอโทษนะครับผมจะไม่ทำอีกแล้วและนั่นคือเรื่องราวดีๆนะครับที่นำมาฝากกันในช่วงของสุจริตติดตามยังเข้มข้นขนาดนี้แต่ช่วงหน้าเข้มข้นกว่าครับเพราะว่าผมจะมาเจาะทุกซอกทุกมุมของที่นี่พิพิธภัณฑ์ต้านโกงครับแห่งแรกแล้วก็แห่งเดียวของเมืองไทยว่าเขาจะมีเทคนิคการนำเสนอแบบไหนให้น้องๆนั้นมีความสนใจแล้วก็เข้าใจได้ง่ายช่วงหน้ารับประกันความมันสักครู่เดียวครับขอบคุณท่านมากครับถ้าไม่ได้ท่านนะโครงการนี้ไม่สำเร็จแน่นอนเลยส่วนในเรื่องอย่างว่าก็ต้องช่วยเหลือกันเงินสกปรกเอาขึ้นไปเอาขึ้นไปอย่าให้คนโกงมีที่ยืนในสังคมองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยช่วงสุจริตจับประเด็นผู้ชมครับมาอยู่กันต่อในช่วงนี้สุจริตจับประเด็นนะครับตอนนี้เนี่ยบรรยากาศเปลี่ยนไปผมไม่ได้นั่งโต๊ะแต่ว่าเรามาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุนะครับที่นี่คือเป็นลักษณะของแง่ง่ายพิพิธภัณฑ์ป้องกันการโกงผู้ชมฮะแปลกไหมฮะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่หลายประเทศบางคนเขายังไม่เคยมีการเมืองไทยของเรามีแล้ว
เดี๋ยวนี้จะมาทำความรู้จักกันแล้วก็เที่ยวชมด้านในที่เขาบอกว่ามีถึง10โซนแห่งแรกของเมืองไทยนะครับวันนี้จะมาพูดคุยกับทางด้านของรองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.นะครับคุณประหยัดพวงจำปานะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นรองเลขาธิการด้วยแถมหน้าที่ตรงนี้ต้องมากำกับดูแลด้วยใช่ครับถามนิดนึงฮะคำว่าพิพิธภัณฑ์ปังทุกคนนึกถึงเอาของเก่ามาประวัติศาสตร์มามันต้องน่าเบื่อแน่ๆเลยครับท่านครับมันเป็นแบบนั้นไหมฮะนะครับก็คงเราก็เลยไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับครับนะครับเพราะว่าพอคุณพิพิธภัณฑ์แล้วเนี่ยนะครับคอนเซปต์เราก็เลยอยากให้เป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตบ้างนะครับเพื่อจะได้ให้ตอบสนองกับสังคมยุคใหม่ครับโดยใช้อีมิวเซียมเข้ามาใช้นะครับในพิพิธภัณฑ์เราเนี่ยตื่นตาตื่นใจแน่เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยในการเรียนรู้ครับคือไม่ได้นั่งดูบอร์ดนะฮะอ่านบอร์ดเรื่อยๆอ่านบอร์ดเรื่อยๆแล้วก็หลับอย่างนั้นไม่มีไม่มีเพราะเราใช้สื่อผสมครับโอ้ครับมีทั้งอ่านด้วยทั้งเป็นอิเล็กทรอนิกส์ด้วยครับแล้วมีทั้งเล่นเกมด้วยนะครับวัตถุประสงค์จริงๆในการสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรฮะครับคอนเซ็ปต์ของพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะครับเป็นเราสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้นะครับด้านการป้องกันและปราบปรามผิดนะครับเพื่อให้และให้แนะถึงวิธีการสร้างในเรื่องของความซื่อสัตย์จริยธรรมคุณธรรมให้ตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตนะครับแล้วก็ต้องการให้สังคมเนี่ยได้รับรู้ว่าการทุจริตเนี่ยมันหยุดได้นะครับเริ่มที่ตัวเราแล้วก็หยุดที่เรานะครับแล้วก็การสร้างเครือข่ายร่วมกันแก้ไขครับนั่นหมายความว่าเป้าหมายหลักๆของเราคือใครครับครับเป้าหมายหลักของที่นี่เนี่ยอันแรกเลยคือเด็กเยาวชนครับน้องๆหนูๆตามโรงเรียนใช่ครับอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของกรรมการปปช.ที่ต้องการสร้างที่นี่มาเพื่อต้องการรองรับการปฏิรูปประเทศใน20ปีข้างหน้าว่าเด็กเยาวชนของไทยนี่ว่าโตเป็นผู้ใหญ่แล้วจะไม่มีสำนึกไทยไม่โกงฮะอย่างนั้นวัยรุ่นตอนต้นเหมือนผมได้เลยครับได้เหมือนกันได้เลยครับจะเป็นวัยรุ่นตอนปลายได้หมดเลยได้หมดเลยครับได้หมดเลยครับโอ้คุณผู้ชมฮะนี่แหละครับถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดคือทำยังไงไม่ให้หน้าเบื่อที่นี่ตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวโซนแรกเข้าไปด้านในก่อนดีกว่าได้ครับครับมาเลยครับตรงนี้ก็เริ่มเป็นแล้วนะครับอันนี้เป็นโซนแรกนะฮะตอนนี้ก็เป็นร้านสนุกคิดแล้วนะครับก็จะเห็นเลยว่าในแต่ละเสาเนี่ยนะครับมันเป็นพฤติกรรมของคนปัจจุบันนะครับให้เลือกเลยว่าถ้าเกิดว่าเจอปัญหาเนี่ยฮะอย่างเช่นสกัดเพชรบ้านหมดทำไงดีคุณผู้ชมฮะนี่ฮะเขาถามว่าอะไรอันนี้คือเป็นเสาคำถามก่อนคำถามก่อนครับใช่ครับสกอตเทปที่บ้านหมดทำยังไงดีตอนนี้เด็กก็จะไปตอบเสานู้นไปเลือกตอบเลยว่าจะเลือกแบบไหนนะฮะเดินตามสีเขียวครับเดินตามสีเขียวแบบนี้นะฮะเดินไปเลยครับโอ้ตรงนี้ก็จะเป็นคำตอบเหมือนเป็นมุมมองเพชรมุมมองสองมุมมองใช่ครับมุมมองแรกเห็นไหมครับอันนี้คือไปซื้อเองสิอย่าเอาของออฟฟิศไปใช้เป็นส่วนตัวเลยอันนี้ความคิดดีพอมาฝั่งนี้เอาของออฟฟิศไปใช้สิไม่เป็นไรหรอกอันนี้คุณเคยผมเคยทำอันนี้ฮะสองมุมมองครับอันนี้สองมุมมองใช่ครับนะฮะแล้วก็เราก็จะทิ้งคำถามเนี่ยไว้ในตัวของคนที่เข้ามาเยี่ยมชมก่อนเราจะไม่เฉลยเพราะเราจะถามว่าเพื่อนๆคิดยังไงสองคำถามนี้เห็นไหมครับเขาก็จะคาใจเขาอยู่นะครับแล้วก็นำไปสู่การดูในโซนต่อๆไปวันนี้ที่เขาเพิ่งมาออกแบบตัวโลโก้ใช่ครับอันนี้คือการมีส่วนร่วมครับประชาชนและเด็กเยาวชนเนี่ยช่วยกันนำเสนอออกแบบครับคุณผู้ชมครับจากโซน1เราเดินเข้ามาด้านในนี่คือพิพิธภัณฑ์และก็หอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติฟังชื่อยาวนะฮะครับแต่เขามีชื่อเรียกสั้นๆแบบติดปากว่าพิพิธภัณฑ์ต้านโกงครับยาว ACMACM นะฮะเข้ามาโซนแรกเสร็จปั้งเห็นอย่างแรกที่สะดุดตาคือเขาเรียกว่าเป็นตัวการ์ตูนระหว่างฝ่ายดีกับฝ่ายโกงอ่ะขาวดำใช่ไหมใช่ครับตรงนี้ต้องการสื่อประมาณไหนบ้างครับตรงนี้ก็สื่อว่านะครับในทางเลือกของคนเนี่ยน่าจะมีทั้งสองทางนะครับถือว่าท่านจะเลือกไปในทางเทวดาไปทางฝ่ายดีเนี่ยก็ตามเสื้อขาวหรือเส้นสีขาวไปตามสีขาวครับแต่ถ้าเกิดว่าไปทางอสูรหรือตัวตุ๊กตาตัวดำเนี่ยก็เลือกไปทางการทุจริตหรือการโกงแล้วมันก็จะไปสะท้อนให้เห็นว่าเมื่อท่านโกงแล้วเนี่ยมันเกิดความเสียหายอะไรมันจะอธิบายต่อไปเรื่อยๆเมื่อสักครู่นี้เป็นโซนหนึ่งเป็นหนึ่งในเก้าโซนที่เหลือใช่ครับเก้าโซนที่เหลือนี่มีประมาณไหนบ้างฮะท่านรองก็นะครับมันก็ยกตัวอย่างใช้ก็คือเลือกทางเดินนะครับหลังจากที่ร้านสนุกคิดมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปเลือกทางเดินแล้วเมื่อเราเจอสองคำถามใช่ไหมครับฉะนั้นคนหนึ่งเนี่ยมันคงไม่ตอบสองอย่างแน่ต้องเลือกอย่างหนึ่งถูกไหมครับแล้วก็โซนที่2จะเป็นเลือกทางเดินนะครับพอเลือกทางเดินเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็จะมีเมืองอยู่2เมือง1คือเลือกคือคุณจะเลือกไปทางดำมันก็จะไปเมืองมนต์ดำคุณก็จะเห็นผลของการทุจริตต่างๆแล้วความสูญเสียนะครับแล้วหลังจากนั้นถ้าเกิดไปเนี่ยก็จะไปเรื่องของคนโกงก็จะไปตีแผ่คนโกงการทุจริตว่า
การทุจริตมันมีขั้นตอนทำยังไงนะครับคือมีกลโกงแบบไหนถึงจะเป็นทุจริตได้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะให้เห็นการทำงานปปช.ปปช.ก็จะอยู่ในเรื่องของการตีแผ่นะเอาคดีมาตีแผ่ไปไอ้ที่เราเห็นตามหน้าจอทีวีครับปปช.ก็ไปมีส่วนร่วมปราบปรามฟ้องตรงนู้นตัวนี้เดี๋ยวมีข้างบนใช่ใช่เราทำเป็นวิดีทัศน์ด้วยนะครับเป็นแสดงให้เห็นถึงเขาเรียกว่าห้องนั้นน่ะเรียกว่าห้องวันพิพากษาเรากรณีเคสสำคัญเนี่ยมาทำจำลองให้เห็นว่าการทุจริตเนี่ยมันไม่ได้สามารถที่จะทำได้ปปช.เพียงฝ่ายเดียวแต่มันต้องการพลังชุมชนหรือคนในสังคมนั้นช่วยกันด้วยเป็นหูเป็นตาในการต่อต้านมันถึงให้มีทำให้คดีนั้นสำเร็จได้โอ้น่าสนใจตรงเคสสตัดดี้เนี่ยเวลาเขาจะมีการเลือกขึ้นมาว่าน่าจะเป็นตัวอย่างใช้หลักเกณฑ์อะไรในการเลือกนะท่านรองฮะแน่นอนครับคือหนึ่งเนี่ยมหากาพย์ของเรื่องนั้นความหมายก็คือว่าคดีนั้นอันแรกแน่เลยต้องยุติแล้วนะครับศาลฎีกามีคำพิพากษาเรียบร้อยแล้วตัดสินว่าผิดจริงใช่ครับใช่อันที่สองคือมีผลกระทบที่จะเป็นต้นแบบในการเรียนรู้ถึงผลเสียหายนั้นได้นะครับแล้วก็มีมูลค่าความเสียหายเป็นมูลค่าที่สูงโกงกันเป็นวงกว้างเป็นพันเป็นหมื่นล้านเสียหายกันทั้งประเทศใช่ใช่ครับใช่ครับแล้วแบบนี้โซนอื่นมีอะไรเพิ่มเติมมั้ยที่อื่นก็หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเรารู้แล้วว่านะครับมีวันพิพากษาคนแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าไปสู่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยเราต้องมีต้นแบบใช่ไหมครับเหมือนที่ท่านหมอมาด้านดาพูดเราต้องมีต้นแบบว่าหนึ่งก็คือว่าจะมีต้นแบบในสังคมเราก็คือพลังคุณธรรมใช่ครับใช่ไอดอลแต่ละอย่างมีการคัดมานี่จะเป็นเราแน่นอนครับเราเลือกที่พระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็ไล่มาเป็นสามัญชนนะครับที่เป็นตัวอย่างที่ดีที่มีความชัดเจนในทางปฏิบัติครับเราเลือกมา 2-3 ท่านครับว่าเด็กๆบางครั้งเนี่ยต้องการตัวอย่างใช่ครับใช่ครับก็ไม่รู้ไอ้ทำแบบนี้ดีหรือไม่ดีแต่ถ้าเห็นเขาทำแล้วโอ้มันถูกต้องก็จะทำตามเขาใช่ครับใช่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโซนใช่ครับอีกในหนึ่งโซนถูกต้องครับครับแล้วก็ต่อมาก็คือการเปิดโปงฉะนั้นทุจริตเนี่ยมันเป็นภัยที่อยู่กันเป็นการสมยอมใช่ไหมครับมันเป็นความสำเร็จสองคนฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการตีแผ่กลโกงนะในการทุจริตมันก็เลยต้องอาศัยประชาชนนะเยาวชนช่วยกันตีแผ่อันนี้ก็เลยเป็นสถานีที่เรียกว่าตีแผ่กลโกงคือรูปแบบกิจกรรมจะเป็นประมาณไหนฮะก็อาจจะลองให้เขาฝึกอ่านข่าวทุจริตดูแล้วก็พอเขาอ่านเนี่ยเสียงมันจะดังไปทั่วพิพิธภัณฑ์เนี่ยอ๋อแล้วครับครับมันจะทั้งเสียงเขาแล้วก็สามารถจะเก็บภาพการอ่านข่าวก็เหมือนเป็นนักจัดรายการได้เลยอ๋อมันอ่านข่าวแบบว่าเป็นแผ่ความจริงใช่ใช่หลายคนนี้ไปโกงใช่ใช่เรามีบทสรุปให้เขาอ่านครับแกเป็นเหมือนอ่านข่าวเลยเราทำข่าวให้เขาอ่านแล้วเขาเลือกข่าวอ่านได้ครับจะว่าเขาอยากจะอ่านข่าวเรื่องไหนโอ้ยผมว่าส่วนนี้นี่สนใจนะใช่ใช่ได้ผู้ประกาศข่าวครับนะฮะส่วนอื่นส่วนอื่นสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของการที่เป็นฐานข้อมูลนะฮะเขาสามารถสมัครเป็นสมาชิกของพิพิธภัณฑ์ได้ครับนะครับพอสมัครเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็จะแจ้งช่องทางการสื่อสารถึงเขาอนาคตเนี่ยพิพิธภัณฑ์พอมีข่าวสารการกิจกรรมพิพิธภัณฑ์คือมีข่าวสารเกี่ยวกับคดีทุจริตเนี่ยเราก็สามารถจะส่งต่อไปยังข้อมูลยังไปถึงตัวเขาได้เปิดเป็นเมมเบอร์ไปเลยใช่แล้วเป็นเมมเบอร์ไปเลยตอนนี้ทำนี่คุณผู้ชมอย่างที่บอกไปว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสาธารณะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดต้องการคนที่มาเป็นอาสาสมัครครับบริเวณเชียรับไหมครับแบบนี้ครับยินดีครับคือจริงๆแล้วพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะฮะเราก็เตรียมฝึกนะครับเราก็ว่าบุคลากรของปปช.เองมีจำนวนจำกัดนะครับมีประมาณ6ท่านเองนะครับฉะนั้นเราเตรียมการที่จะรับอาสาสมัครนะครับเช่นฟังสมองนะครับคนที่เพิ่งเกษียณไปยังมีสุขภาพแข็งแรงอยากมาช่วยนะฮะยินดีนะครับแล้วเราก็จะมาเทรนนะครับแล้วก็ให้เป็นผู้นำชมได้นะครับคุณผู้ชมฮะฟังแบบนี้แล้วอยากจะเห็นของจริงว่าจริงๆแล้วอีมิวเซียมที่เขาบอกว่าดูไม่เบื่อจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามท่านรอไปกันแต่เป็นช่วงหน้านะครับครับงบประมาณทุกปีอ่ะฝีมือท่านล้วนโต๊ะนี้ไม่มีการเสิร์ฟหรือไงเนี่ยใจเย็นครับท่านโต๊ะนี้ VIP ครับค่ะทหารมาค่ะถนนโรงเรียนสะพานชอบนักไม่ใช่เหรอกินเข้าไปสิกินเข้าไปเนี่ยกินให้จุกไปเลยรู้ไหมเป็นใครกิโก้อย่าให้คนโกงมีที่ยืนในสังคมองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยสกปรกจะขายไหมเนี่ยฮะของเนี่ยจะขายไหม
ของขายแต่ไม่ขายคนขายเสียงพี่กองพี่กองพี่กองออกไปออกไปเลยออกไปเลยไปอย่าให้คนโกงมีที่ยืนในสังคมองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยมาอยู่กันต่อคุณผู้ชมครับในช่วงของสุจริตจับประเด็นนะครับช่วงนี้เราจะมาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ต้านโกงครับแห่งแรกของเมืองไทยมูลค่าได้ข่าวว่าทำเกือบเท่าไหร่นะท่าน30ล้านครับ30ล้านบาทเพื่อน้องๆเยาวชนและประชาชนทั่วไปว่าง่ายๆย่อยคำว่าคดีความต่างๆให้มันเข้าใจได้อย่างง่ายลงนั่นเองนะครับอีกหนึ่งโซนตัวนี้คือโซนอะไรครับท่านรองครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนทางเลือกแล้วครับครับใช่ครับตามเข้ามาเลยครับครับโอ้โหทุกคนจะมานั่งมองตรงนี้ตรงนี้ครับใช่ครับนี่ครับการรักษาของเยาวชนไทยประมาณ 4,000 คน 81% เคยรอบข้อสอบ 63% เซ็นชื่อเข้าห้องเรียนแทนกันด้วยความคิดว่าไม่เป็นไรนิดหน่อยเองจุดเริ่มต้นของการโกงมักจะเริ่มต้นจากความผิดเล็กน้อยในชีวิตประจำวันทำซ้ำๆบ่อยๆจนกลายเป็นความเคยชินจากการโกงเล็กๆก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนเป็นการทุจริตคอร์รัปชันระดับชาติเพราะคำว่าไม่เป็นไรคำเดียวนี่เขาจะคิดแล้วเขาจะรู้จักจากตัวมาสคอตข้างหน้าเห็นไหมครับมีตัวดำตัวขาวแล้วนะเขาจะเริ่มคิดเลยตัวดำเนี่ยเป็นสัญลักษณ์แทนอะไรนะครับครับวันนี้เมืองวันดำเนี่ยก็จะเห็นถึงความเสียหายของผลจากการทุจริตแหละเราเข้ามาอยู่อีกหนึ่งโซนอันนี้คือโซนมนดำนะครับใช่ครับก็จะแสดงให้เห็นถึงว่ามันมีเรื่องทุจริตในเรื่องอะไรบ้างนะครับเช่นว่าเรื่องนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการร่ำรวยผิดปกตินะจากการขายในเรื่องของนะครับการขายหุ้นนะครับครับการประมูลที่ดินราชดาที่ใช้ประโยชน์ซับซ้อนนะครับอย่างเงี้ยครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นเงินงบแผ่นดินแล้วไปอยู่กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งครับห้องนี้จำลองให้เห็นอย่างเงี้ยโอ้โหห้องนี้เต็มไปด้วยทองคุณผู้ชมฮะมูลค่าที่หลายหมื่นล้านบาทมากนะฮะแต่มีเก้าอี้นั่งอยู่ตัวเดียวหมายถึงว่าตกอยู่ที่คนคนเดียวใช่ใช่ครับแล้วก็กินแชมเปญสบายมากเลยครับดูดไปทุกอย่างที่โกงมาเป็นหมื่นล้านแบบนี้สุดท้ายตกอยู่ที่ผลประโยชน์ของคนคนเดียวใช่ครับแล้วไปดูโซนอื่นกันต่อนะใช่ครับครับการที่เรามาแย่งใช้โรงพยาบาลรถติดเยอะแยะเนี่ยเป็นเพราะว่าไม่ใช่เป็นเพราะว่าการบริหารที่มีแต่ไม่มีเงินในการไปพัฒนาสาธารณูปโภคครับนะแต่ถ้าเขาช่วยหยุดทุจริตเนี่ยเงินเหล่านั้นเนี่ยใช้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยมันจะเกิดสิ่งเหล่านั้นอย่างมากมายครับครับครับอันนี้แค่บางโซนเท่านั้นนะฮะแต่ยังมีโซนอื่นอันนี้คือแค่ด้านล่างใช่ไหมด้านล่างครับใช่ครับยังมีด้านบนอีกเหรอฮะใช่ครับมีขึ้นไปข้างบนอีกครับชั้นที่สองครับครับแล้วตามมาครับว่าชั้นสองมีอะไรครับถึงเวลาที่เราต้องเลือกใช่แล้วเขียนไว้ชัดเจนมากเลือกยังไงครับตลอดใช่ครับคราวนี้เราให้เขาตัดสินใจเองเลยครับว่าเขาจะเลือกหลังจากเขาดูข้างล่างแล้วใช่ไหมครับถ้าเขายังเลือกเดินเส้นสีดำอยู่ผลมันจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก็จะเป็นเรื่องที่จะไปเห็นถึงการทุจริตต่างๆครับนะเช่นว่าเรื่องนี้ฮะการติดสินบนครับในเรื่องของคดีอย่างเงี้ยตอนนั้นเวลาการติดสินบนก็คือการยื่นเงินนะครับยื่นเงินลองดูครับพร้อมไหมครับ5422ครับคุณผู้ชมฮะนี่ครับจุดแรกก็บอกว่ายื่นเช็คลงใต้โต๊ะมันบ่งบอกถึงการติดสินบนนะครับการติดสินบนก็บอกว่าจ่ายใต้โต๊ะนี้ใช่แล้วลองเสียบดูครับผมจะมีเช็คมูลค่า 750,000 บาทป๊าบมาแล้วครับฮัลโหลมาแล้วครับมาก็จะเป็นเรื่องการอธิบายนะครับว่าการติดสินบนเนี่ยนะครับไปนำสู่การทุจริตแบบไหนบ้างนะอย่างเงี้ยฮะอธิบายให้เด็กรู้ว่าไอ้คำว่าสินบนคืออะไรนะเด็กก็จะดูจากการนำเสนออิเล็กทรอนิกส์แบบนี้ง่ายๆครับเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับเนี่ยห้ามจอดรถอะไรเงี้ยนะครับให้ตังค์เห็นไหมครับโอ้อันนี้เป็นแค่กลโกงใช่ครับรูปแบบใช่ครับมาดูรูปแบบที่แบบง่ายกว่านั้นฮะอันนี้เป็นหัวประมูลใช่ไหมครับเขาบอกว่ายกหูโทรศัพท์ฟังสิพอยกเสร็จปั๊บเนี่ยก็อธิบายไปอธิบายเคล็ดให้เห็นว่าหัวมูลเนี่ยทำอะไรบ้างใช่ไหมฮัลโหลฮัลโหลจะสร้างถนนนะนะลืมนะใครที่จะมายื่นซองนะห้ามยื่นแข่งตัดหน้านะไม่ได้นะประมาณนี้ไม่ได้ห้ามยื่นซองตัดหน้าหรือว่ามีการตกลงกันสมยอมคือเสนอราคาให้ใกล้เคียงกันหรือมีการจ่ายตังค์ให้ก่อนว่าไม่ต้องยื่นนะฉันจะเป็นคนยื่นเองอะไรอย่างเงี้ยครับเข้า
ืดๆมาแล้วก็บอกแน่ใจไหมว่ารู้จักคนโกงดีพอถ้าคุณคิดว่ายังรู้จักไม่ดีพอมาห้องนี้ให้คำตอบคุณได้แต่ในเมื่อเรามาดำเสร็จแล้วนะขอไปข่าวบ้างได้ไหมได้ครับ ต่อไปเนี่ยเมื่อทำไปแล้วนะครับ ก็เราก็ต้องไปสู่ห้องกำจัดคนโกงแหละครับก็ห้องนี้จะไปดูให้เห็นว่าปชเนี่ยได้ทำคดีทุจริตเนี่ยอย่างไรบ้างเป็นอะไรบ้างอาล่ะเชิญครับทราบครับพอเรารู้จักโกงโกงเสร็จปั๊บเนี่ยเราต้องกำจัดคนโกงยังไงบ้างครับห้องนี้ก็คืออย่างนี้นะครับเรื่องรถดับเพลิงเนี่ยเป็นเรื่องหัวประมูลที่เราจะเห็นแล้วว่าการหัวประมูลเนี่ยมีความหมายอย่างไรครับนะครับทำกันยังไงบ้างหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็มาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับว่าการ